ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการมองจีนหลากมุมรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักและเข้าใจจีนมากขึ้นจากหลากมุมหลายมิติค่ะสำหรับช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูความพยายามของจีนค่ะที่นอกจากจะทุ่มให้กับการพัฒนารอบด้านแล้วยังใส่ใจและทุ่มเทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังล่าสุดค่ะทางการจีนเพิ่งจะเปิดเผยรายงานว่าด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลโดยร่วมมือกับนานาชาติรวมทั้งประเทศไทยค่ะสมุดปกขาวหรือรายงานฉบับนี้นะคะมีชื่อว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศทางทะเลแห่งประเทศจีนค่ะหลักใหญ่ใจความที่สำคัญของรายงานฉบับนี้นะคะก็เน้นไปที่เรื่องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศทางทะเลรวมทั้งร่วมมือกันค่ะในการจัดการบริหารนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับทะเลนั้นเป็นไปอย่างกลมกลืนค่ะแล้วก็ยังมุ่งเน้นไปถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทางทะเลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือรอบด้านกับนานาชาติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศทางทะเลด้วยค่ะหลักฐานหนึ่งนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าจีนนั้นเดินหน้าร่วมมือกับนานาชาติอย่างแข็งขันตามพันธสัญญาว่าด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลก็คือการร่วมมือด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลกับไทยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณอุกฤษสดภูมินผู้อำนวยการกองทรัพยากรทางทะเลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกค่ะว่าไทยและจีนนั้นเนี่ยร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลจีนใต้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564แล้วนะคะหลังจากที่เห็นว่าพื้นที่ทางทะเลในภูมิภาคนี้มีปัญหาหลักๆร่วมกันก็คือปัญหามลพิษและขยะในทะเลรวมไปจนถึงปัญหาถิ่นอาศัยเสื่อมสภาพด้วยน้ำมือของมนุษย์และปัญหาโลกร้อนค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้จะสามารถจัดการแก้ไขได้นะคะก็ต่อเมื่อมีความร่วมมือกันค่ะทั้งในระดับระหว่างประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกซึ่งก็รวมไปถึงทะเลจีนใต้ด้วยค่ะนับได้ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอีกมิติหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญเพราะว่าช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยกับจีนเนี่ยค่ะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแล้วก็แบ่งปันองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพให้แก่กันและกันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อให้มนุษย์อยู่ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการมองจีนหลากมุมแล้วนะคะดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพบกับเราได้ใหม่นะคะในวันอาทิตย์หน้าเวลา 10:30 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ